สาวเมทัลครับผมคือโดนพิษคลิปหลุดมานะครับซึ่งเป็นคลิปที่มีคนบอกว่าหน้าคล้ายเธ อโดนแอบถ่ายในห้องน้ำครับเราก็เลยไปถามเจ้าตัวเลยคุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงบ้างรู้สึกยังไงแล้วมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับนี่เราก็เซ็นเซอร์ไว้ให้เยอะที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับคือเธอถูกมือดีตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำเลยมีคนบอกว่าหน้าคล้ายกับสาวเมทัลสุขขาวนะครับก็เป็นหวานใจของหนุ่มตัวประกอบลำนะครับในขณะที่ทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำตามภาพเมื่อกี้นะครับแชร์กันว่อนเน็ตเลยนะครับตัวเมทัลเองเนี่ยเขาไม่ฟันธงว่าใช่ตัวเองหรือไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ขอออกความเห็นใดๆด้วยแต่ยอมรับว่าโดมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นห่วงเธอกลัวว่าเธอจะเสียหายนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเองแน่นอนแล้วก็ไม่คิดหาต้นตอคนทำด้วยนะค่ะเออลองฟังเสียงเธอกันฮะไม่อยากพูดถึงค่ะใช่ไม่มีประโยชน์อะไรรู้นานสักพักแล้วค่ะเนาะไม่ได้อะไรอยากจะแจ้งความหรือจะเป็นคนตัวอะไรที่ทำก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราดีกว่าคนรอบข้างเป็นห่วงมากกว่าตัวหนูเป็นห่วงตัวเองอะค่ะพี่โดมให้กำลังใจพี่โดมแบบสบายค่ะเออพี่โดมก็น่ารักเหมือนเดิมเขาก็ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาค่อนข้างรู้ว่าเราเป็นคนแบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยค่ะเขาแค่เห็นว่าเราไม่เป็นไรเขาก็รู้แล้วว่าโอเคเขาเริ่มรู้ว่าลูกเขาแบบเออเป็นเมทัลอย่างที่เขาตั้งชื่อนะอะไรเงี้ย